แล้วก็การฝึกใจนะให้ผ่องใสที่สุดคือเอาใจมาอยู่ในกลางตัวเนี่ยอยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่ยเป็นแหล่งที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยผ่องใสที่สุดผ่องใสที่สุดเพราะว่าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่ยมีพลังความบริสุทธิ์อยู่ในนั้นและใจมนุษย์นี่แทนดูเวลาไปด้วยเมื่อวานพูดเพลินอีก2นาทีและใจเรานี่มนุษย์นี่มักจะใจแตกเคยได้ยินไหมใจแตกคำว่าใจแตกนี่ไม่ได้พูดเองนะเอามาจากหลวงพ่อธรรมชโยท่านพูดท่านบอกว่ามนุษย์เรามักจะใจแตกเพราะใจประกอบไปด้วยดวงเห็นไหมดวงจำดวงคิดแล้วก็ดวงรู้